ที่ผ่านมาความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขการใช้ชีวิตในสังคมเศรษฐกิจที่ซบเซาลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจนต้องทยอยปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากเกิดปัญหาการว่างงานปัญหาสังคมจนนำไปสู่วิกฤตในภาพรวมของประเทศระดับปัญหาได้ขยายวงกว้างไปสู่คนทุกกลุ่มจากบทเรียนที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงระดับนานาชาติโดยการออกมาตรการที่สำคัญต่างๆเพื่อเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือ SME โดยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยได้เร่งดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจหลักซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ธุรกิจพลังงานและฐานชีวภาพธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ต่อการทำการเกษตรเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในงานเกษตรผ่านการค้าแบบโซเชียลมีเดียภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจสุขภาพและการแพทย์เพื่อสร้างมาตรการการป้องกันควบคุมและรักษาโรคการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมการป้องกันโรคผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทั่วถึงเมื่อสุขภาพประชากรดีจะส่งผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้อย่างไหลลื่นธุรกิจพลังงานและฐานชีวภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานมีความผันผวนเป็นอย่างมากเมื่อต้นทุนพลังงานสูงจะส่งผลให้เกิดค่าครองชีพสูงตามไปด้วยการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนเป็นอีกทางเลือกในการนำมาพัฒนาต่อยอดและยังสามารถลดมลพิษได้อย่างมหาศาลธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นฐานกำลังหลักในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยทางภาครัฐได้คิดโครงการต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยมาตรการสนับสนุนผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมีเงินทุนสำหรับปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งการออกนโยบายเร่งด่วนเพื่อกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักการช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อมาพลิกฟื้นธุรกิจหลังเกิดวิกฤตโรคโควิด-19ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติการทยอยฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจ SME จะส่งผลดีต่อโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งในด้านปริมาณการจ้างงานเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ17กุมภาพันธ์2566คาดการว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในปี2566จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.7ถึง 3.7 จากบทเรียนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจกับบทเรียนที่มีราคาแพงการมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานสร้างคนสร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งพร้อมกลับเข้าสู่เศรษฐกิจโลกได้อย่างยั่งยืน